ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับทีมงาน HMS Thailand นะครับเราอยู่ในรถ Mercedes-Benz C200 Coupe นะครับวันนี้เราจะมาทำการปลดล็อกCarPlay Apple นะครับปลดล็อก CarPlay คันนี้ไม่มี CarPlay มานะครับไม่มีขึ้นเดี๋ยวเราจะทำการปลดล็อกโดยใช้เสียบ OBD นะครับตอนนี้เราออนสวิตช์เสร็จปุ๊บเราจะใช้ OBD เสียบเข้าไปแล้วก็ระบบมันจะทำการรันคาเพย์ขึ้นมาให้เราเองเลยนะครับระบบเริ่มรันแล้วครับเราก็รอเลยคันนี้ง่ายมากครับไม่มีการตัดต่ออะไรนี่ครับหลังจากเสียบ OBD เสร็จแล้วนะครับ OBD ได้ทำการรันข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วสตาร์ทรถมาเลื่อนหาข้อมูลเสร็จปุ๊บเจอหน้าเบราว์เซอร์ก็เจอขึ้นมาเลยเห็นไหมฮะมี Apple CarPlay Android Auto มาครบเลยนะครับอย่างเงี้ยเราก็เล่นได้เลยนะฮะ OBD เราไม่ต้องเสียบค้างครับพอรันเสร็จเราถอดออกไปเลยเดี๋ยวลองเล่นดูก็ได้พี่โอเคครับอันนี้ผมอันนี้จะเป็นคาเพที่เราเสียบสายแล้วนะครับสายเสียบตรงนี้คือเสียบสายชาร์จเสร็จปุ๊บก็เสียบต่อโทรศัพท์คันนี้ขึ้นเลยครับ Apple CarPlay เล่น Google Mapเต็มจอเลยทีเดียวยูทูบมิวสิตรงนี้นะครับเวลาจะเล่น